10กว่าปีแล้วนะประมาณ15แล้วก็บะหมี่เกี๊ยวอย่างเดียวไม่มีไม่ขายเพราะทำเองไม่เป็นก็สั่งตรงนี้แล้วก็ไปนั่งรอแล้วก็รอฟังไมโครบวงก็ถ้าคิดว่าน่าจะเป็นของตัวเองก็เดินออกมารับกินเสร็จก็เก็บทามแล้วมาจ่ายตังค์ข้างหน้าไม่มีบริการอะไรมากมาย